ราจะเริ่มกันที่ข้อ2เอ้ยข้อ1เลยนะข้อ1สอนศีลอ่านแล้วก็ตอบเพื่อนฟังด้วยข้อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของไทยงองูครับถูกทุกข้องงูถูกทุกข้อใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่อ้าวใช่ต่อไปตรวจแล้ววางไม่ต้องบอกเพื่อนเพราะเพื่อนรู้ว่าถูกหรือผิดให้ฟังคำตอบให้ฟังคำอธิบายต่อไปข้อที่2พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าอะไรตอบข้อขอไข่ครับสิทธัตถะข้อไข่เจ้าชายสิทธัตถะพระเทวทัตเป็นใครถือไม้ไว้ก่อนยังไม่จบพระเทวทัตเป็นใครเป็นใครรู้จักพระเทวทัตไหมนักเรียนรู้จักไหมพระเทวทัตเป็นใครเป็นญาติเป็นญาติใช่ไหมแล้วทำอะไรบ้างพระเทวทัตเคยได้ยินชื่อไหมอ้าวเคยแล้วพระพรหมทัตล่ะอะไรทัตเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยอ้าวงองูพระเจ้าสุทโธทนะเป็นใครบิดาของเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะนั้นนักเรียนต้องรู้จักให้หมดในนี้นะคะทั้ง4ชื่อทั้ง4ชื่อต่อไปข้อที่2ให้ข้อที่3เอ้าตอบใครคือปัจฉิมมสาวกของพระพุทธเจ้าตอบงองูโกณฑัญญะครับงองูโกณฑัญญะถูกมั้ยใครว่าโกณฑัญญะถูกยกมือเมื่อกี้ครูได้ยินแถวนี้มีอยู่บ้างโกณฑัญญะเหรอคะเอามือลงใครตอบข้ออื่นรุ่ง9ตอบข้ออะไรคะเดือน9คอควายใครตอบข้ออื่นมีอีกไหมเธอตอบข้ออะไรคะขอไข่พระอานนท์เดี๋ยวคะใครตอบกอไก่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายปัจฉิมสาวกคือสาวกองค์สุดท้ายงองูที่พวกท่านตอบพระโกณฑัญญะเป็นสาวกองค์แรกโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ที่เคยดูแลพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นตอนทรมานอะไรนะบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นหนึ่งใน5ของปัญจวัคคีย์แล้วโกณฑัญญะก็เป็นคนแรกที่พระพุทธเจ้านึกถึงใครๆที่อยากจะไปเล่าไปสอนก็นึกถึงปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะเป็นรูปแรกหรือเป็นคนแรกที่เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้เป็นพระสงฆ์รูปแรกส่วนพระอานนท์เป็นพระอนุชาที่บวชเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็มาเป็นอะไรนะอุปถาที่มาดูแลพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นญาติกันส่วนพระราหุลนั้นเป็นพระราชโอรสเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชนะเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ก่อนที่ท่านแต่ที่พระองค์ท่านจะปรินิพพานก็คือสุภัททะที่จะเข้าเฝ้าแล้วพระอานนท์ก็ไม่ให้เข้าสุภัททะก็จะเข้าพระอานนท์ก็ไม่ให้เข้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอ่ะปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะนะก็เลยมาทูลถามเกี่ยวกับหลักธรรมที่สงสัยเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยบวชให้ก็ถือว่าเป็นปัจฉิมสาวกคือสาวกองค์สุดท้ายนะต่อไปสารวโนทยานถึงใครสารวโนทยานมีความสำคัญกับพระพุทธเจ้าอย่างไรตอบข้ออะไรคะกอไก่ครับกอไก่อันนี้ควายเพื่อนบอกว่าคอควายคอควายสถานที่ตรัสรู้ที่ไหนพุทธคยาปัจจุบันนะ
พุทธคยาแล้วก็ประสูติล่ะประสูติที่ไหนสวนลุมพินีหรือลุมบินเดในปัจจุบันปรินิพพานก็คือสาระวโนทยานส่วนสถานที่แสดงธรรมหรือปฐมเทศนาก็คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะคะก็ที่เมืองพาราณสีนะอันนี้คือแสดงธรรมในครั้งแรกส่วนสาระวโนทยานคือสถานที่ปรินิพพานนะคะต่อไปข้อที่5โอวาทของพระเจ้าทีทิติที่ทรงตรัสสอนทีคาวุกุมาวุกุมาเน้นคุณธรรมเรื่องใดเรื่องการให้อภัยให้อภัยจำเรื่องได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้เอาต่อไปข้อที่6ข้อคิดที่ได้จากสัพเพทาธิชาดกคือเรื่องใดสัพพทาธิชาดกตอบข้อขอไข่ครับตอบข้อขอไข่ขอไข่เหรอคะถูกหรือผิดตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้องูสุนัขจิ้งจอกไปจำเวทมนต์ได้แล้วก็มาท่องมนต์ควบคุมช้างสิงโตแล้วก็มาล้อมเมืองมนุษย์ต้องการครองเมืองมนุษย์ลุ่มหลงในลุ่มหลงในอำนาจต่อไปข้อที่7ข้อที่7องค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญของโลกตอบข้อกอไก่ตอบข้อครูไม่คิดว่าเด็กๆจะผิดนะวันวิสาขบูชาแสดงว่าไม่เคยไปวัดเลยละสิต่อไปข้อที่8ข้อใดเป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในเวลาบ่ายตอบข้อคอควายค่ะข้ออะไรคะตอบข้ององูไปดูนะพุทธกิจของพระองค์มีอะไรบ้างไปทบทวนนะคะต้องได้เวลาไปทบทวนแล้วนะต่อไปข้อที่9ทำดีได้ดีทำชั่วเอาอ่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสอนคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดข้อคอควายค่ะตอบข้อคอควายคอควายหลักกรรมอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุแห่งทุกข์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลักกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมที่ไม่ดีก็ได้ไม่ดีถูกเปล่าหลักกรรมกรรมของใครเป็นของคนนั้นไปยกให้ใครก็ไม่ได้ฆ่าคนแล้วก็จะบอกว่าไปทำบุญทำทานเพื่อแก้กรรมก็ไม่ใช่นะเพราะว่ากรรมก็ทำแล้วก็ทำเลยเหมือนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาข้อ10พระไตรปิฎกเล่มใดที่เน้นเรื่องการรักษาศีลของพระสงฆ์อะไรเอ่ยตอบข้อควายค่ะตอบข้อขอไข่ขอไข่นะคะพระวินัย3หมวดหมู่3ตะกร้าการรักษาศีลคือพระวินัยค่ะต่อไปข้อ11ในวินัยของนักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามข้อใดมากที่สุดตอบข้อขอไข่ตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อ12สิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของพลเมืองทุกคนคือเรื่องใดงองงูครับอะไรคะสิทธิที่สำคัญที่สุดของพลเมืองคือลองดูให้ดีงอควายแล้วเราตอบข้ออะไรคะงองูไปแล้วที่ถูกต้องคือข้อคอควายใครจะมาทำร้ายร่างกายไม่ได้ม
าฆ่ามาอะไรไม่ได้ต่อไปข้อ13เพื่อความสงบสุขของคนไทยในประเทศดังนั้นพลเมืองทุกคนต้องใช้สิทธิของตนกายใต้ขอบเขตของสิ่งใดตอบข้องงูครับงงูคือกฎหมายนะกฎหมายต่อไปข้อ14ความอิสระที่จะกระทําใดๆตามสิทธิที่มีอยู่ข้อความนี้หมายถึงอะไรข้อควายครับข้อควายเสรีภาพหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำบทบาทคือสิ่งที่ต้องแสดงออกเมื่อมีสถานภาพใดๆอันนั้นคือสีเลภาพต่อไปข้อ15ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใดตอบคอควายครับรัชกาลที่6ครับตอบรัชกาลที่7รัชกาลที่6ดุสิตธานีแค่จำลองเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยต่อไปข้อ16ในรัฐธรรมนูญระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครเป็นของใครตอบข้อข้าราชการอำนาจอธิปไตยเป็นของใครปวงชนชาวไทยอย่าไปยกให้ข้าราชการนะเดี๋ยวรีบหมดเลยเอาต่อไปข้อ17การแจ้งเกิดต้องกระทำภายในระยะเวลากี่วันหลังจากที่เด็กเกิดกี่วันคะกอไก่ค่ะตอบข้อกอไก่ค่ะรีบไปไหน7วันเขาให้เวลาตั้ง15วันถ้า30วันไม่จำลูกไม่ได้แล้วนะยังโมจะดีใจอยู่นานมากกว่านี้ไม่ได้ต่อไปข้อ18ทรัพยากรอันนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการผลิตทรัพยากรการผลิตได้แก่อะไรฟังเพื่อนก่อนทรัพยากรการผลิตได้แก่อะไรข้อควายค่ะตอบข้อควายใครที่ผิดใครที่นึกไม่ออกกลับย้อนไปอ่านนะคะกลับย้อนไปอ่านนะที่ให้ทำวันนี้ต้องการให้เรียนย้อนกลับไปอ่านดูต่อไปข้อ19ข้อใดไม่ใช่การบริโภคข้ออะไรคะข้อควายตอบข้อควายการออกกำลังกายแล้วก็ข้อ20การที่รัฐบาลรณรงค์ให้ผู้ขายติดป้ายราคาเพราะใครเอ่ยไม่ได้ยินค่ะมฤดีเอาใหม่การที่รัฐบาลรณรงค์ให้ผู้ขายติดป้ายราคาเพราะต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในเรื่องใดตอบข้อคอควายค่ะตอบข้อคอควายตอบเลยคอควายถูกไหมถูกนะเรื่องความเป็นธรรมนะเรื่องความเป็นธรรมในราคาสินค้าถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้เราจะได้มองออกนะในเรื่องของความเป็นธรรมอ้าวเขียนค่ะได้เท่าไหร่อ้าวคืนเจ้าของโดยเร็วคืนเจ้าของเลยนักเรียนใครได้เกิน10ใครได้เกิน10ยกมือเอามือลงเยอะใครได้ต่ำกว่า10กลับไปรีบเปิดตำราใหญ่เลยใครได้เกิน18อยู่ข้างบนอยู่ห้อง3แน่ๆเลยเกิน18ห้องนี้สูงสุดเท่าไหร่15เอาละก็พอสมควรแต่จริงๆแล้วครูคิดว่าเด็กๆน่าจะได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความจำทั้งนั้นเลยแต่ตรงนี้ไม่สำคัญนักเรียนต้องกลับไปอ่านตรงที่นักเรียนยังไม่รู้ยังนึกไม่ออกยังทำไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะก็ฝากไว้ว่าปิดเทอมคราวนี้เด็กๆอยู่ชั้นป .6 แล้วก็พยายามนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้ก็พยายามตั้งใจอ่านหนังสือนะคะอย่าไปเล่นเกม
นะในช่วงของปิดเทอมก็ฝากเอาไว้ขอให้นักเรียนชั้นป.6ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ